ส่วนของหลายชั่วผู้ทศินครับนพเดชเมืองงามครับเป็นผู้ทศินครับผู้ช่วยผู้ทศินที่1สุริยาลีอินผู้ช่วยผู้ทศินที่2เกมเริ่มครับระยอง FC ครับได้เขียนลูกเริ่มเล่นก่อนครับยังกลับมาแย่งบอลได้ครับกัปตันทีมของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดส่งสัญญาณให้เพื่อนขยับแล้วขวามีเติมครับรัฐภูมิรัฐภูมิเปิดโอ้ยแล้วทางซ้ายลูกนี้สอดขึ้นมาได้ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วเปิดยัดเข้ามาลูกนี้ก็เรียบร้อยครับขึ้นนำไปแล้ว1ประตูต่อ0ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับนี่เลยครับบอลมาทางฝั่งซ้ายแล้วก็โอ้เจ้าตัวต้องบอกว่าสามารถที่จะทำประตูได้เลยครับทางซ้ายของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดปิยวัฒน์เปตราครับโอ้แล้วนี่แหละครับโอ้เจ้าตัวนี่น่าจะโอ้มีการปราบปื้มเลยครับโอ้ถึงกับต้องหลั่งน้ำตาเลยครับปิยวัฒน์เปตราครับนี่ครับจากจังหวะภาพช้าครับบอลทางขวารัฐภูมิพาเกจรนะฮะดึงบอลกลับมาจังหวะนี้ใจเข้ามาตรงกลางสนามนี่ดุษฎีบุรณจุฑานนท์โอ้ตัดจังหวะนี้ได้สวยครับจ่ายตามช่องแล้วเป็นปิยวัฒน์เปตราครับโอ้กองหลังขยับขึ้นไปจากตำแหน่งแบ็คซ้ายเลยครับปิยวัฒน์เปตราครับแต่ต้องชมคนจ่ายครับทางด้านของดุษฎีบุรณจุฑานนท์เนี่ยโอ้จังหวะนี้ไม่ล้ำหน้าแน่นอนแหละครับเพราะว่าสอดขึ้นไปครับจากแถว2ครับโอ้จังหวะการจ่ายของเขี่ยบอลทิ้งออกไปก่อนนะแล้วดูจังหวะนี้โอ้ยแล้วซ้ายของทางระยอง FC ครับบุรณจุฑานนท์ครับทำให้ทีมขึ้นนำไป1ประตูต่อ0แล้วมาดูจังหวะนี้รัฐภูมิตัดบอลได้แล้วพาโยกเข้าในแล้วลองยิงไกลลูกนี้ก็ยังไม่ตรงกรอบครับนี่ครับได้ลองยิงลูกนี้ก็ยังไม่ตรงกรอบครับมารับบอลเองปฏิพันธ์วงศาครับขวาสุดมีรัฐภูมิรัฐภูมิเลาะเข้าในแล้วแหวกได้ไหมจังหวะนี้แล้วให้ตามช่องมาที่พานุพงษ์วงพิลาตบกลับเข้าไปตรงนี้ก็ไปติดทางด้านของนพวัฒน์จักจี้แล้วโยกเข้าในของสุวิจักถึงกลับมาตรงสนามแล้วโอ้โหลองยิงไกลลูกนี้ของวัฒนพงษ์วิทุนัทครับมาดูเกมกันต่อครับทางขวาของรัฐภูมิแล้วจ่ายตามช่องมาลูกนี้นพันธ์เชนชัยโอ้โหผู้ตัดสินให้เป็นจังหวะฟาวครับเปิดโค้งๆเข้ามาลูกนี้ยังทุบออกมาได้ครับบอลของระยอง FC เปิดยาวขึ้นมาก็ยัดเข้ามาที่ดุษฎีแล้ววางยาวลูกนี้ของดุษฎีให้มาทางขวาที่รัฐภูมิแล้วเปิดโค้งๆไปหน้าปากประตูขึ้นโค้งตรงนี้โอ้โหกดลงพื้นไปเลยครับแต่ว่ามันไม่ตรงกรอบหรอกครับพานุพงษ์วงพิลาครับนี่ครับอย่างที่ได้นำเรียนท่านผู้ชมไปครับทางหน้าของพานุพงษ์วงพิลานั้นเป็นกองหลังที่ขออภัยครับเป็นกองหน้าที่ตัวเล็กแต่ว่าสามารถที่จะเทคตัวได้ดีครับเนี่ยจังหวะทางขวาบอลเปิดโค้งของรัฐภูมิพานเขตจรครับแล้วก็เป็นพานุพงษ์วงพิลาขึ้นไปโขงลูกนี้แต่ว่าถูกนำไปก่อนแล้ว1ประตูต่อ0เนี่ยถ้าอยากมีแต้มก็ต้องเปิดพื้นที่อะไรครับเพื่อที่จะแลกครับนี่แล้วลูกนี้โอ้โหไปชนคานนะโอ้โหจังหวะเทคตัวขึ้นโขงครับเนี่ยบอลทางขวาของรัฐภูมิพานเขตจรโค้งไปลูกนี้แล้วนี่แหละครับพานุพงษ์วงพิลาครับหาจังหวะได้ดีเหลือเกินครับแต่ว่าโอ้ไปแม่นคานเกินไปฮะจังหวะนี้ดูจากมุมกล้องหลังนี่โอ้ทีมงานยง FC พลิกไม่ได้ฮะกลับไปใหม่ครับนพพลศิลป์เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับเป็นทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับที่บุกขึ้นมานำระยอง FC ไป1ประตูต่อ0เรียกว่าครับข้างเลยทีเดียวครับในอัศจรรย์ฝั่งที่มีหลังคานะครับโดยเฉพาะกองเชียร์สาวๆที่กำลังฟีเวอร์ครับจากเกมการแข่งฟุตบอล7สีนะครับตามมาเชียร์ผู้เล่นของทางพัทรบพิษเนี่ยดีบุรณจุฑานนท์ครับเข้ามาเล่นตรงในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับแล้วออกมาจากฝั่งซ้ายที่ปีวัฒน์เปตรายังคันแล้วเปิดตบกลับเข้ามาธนกิจโทษเมืองปากแล้วไหลมาลูกนี้ก็โอ้โหแล้วมาณภัทรดำริดก็ยังไปเซฟไว้ได้จังหวะนี้เปตราครับนี่นะครับปีวัฒน์เปตราได้บอลแล้วไหลตบกลับเข้ามาให้กับธนกิจโทษเมืองปากสอดขึ้นไปแล้วไหลคืนมาที่แถว2อู่เป็นเท้าซ้ายของดุษฎีได้บอลแล้วตั้งป้อมเปิดโค้งขึ้นไปลูกนี้ก็มงออกมาได้ครับแล้วบอลดีบอลเป็นของธนกิจสายสุดมีปิยวัฒน์เปตราไม่มีสัญญาณทงจากผู้ช่วยวิศินแล้วแหวกเข้าไปได้ปิยวัฒน์แล้วลูกนี้จี้แล้วก็เปิดยัดกลับเข้ามาอ้าวยังไปโอ้บอลสุดท้ายยังไปเข้าทางนภัทรทำประตูให้กับทีมนี่นะครับจังหวะเลี้ยงจี้ของปิยวัฒน์เปตราแล้วโอ้ยแตะลอดขามาได้แล้วจังหวะเนี้ยยัดเข้ามามีเพื่อนอยู่ที่แถว2แล้วครับพานุพงษ์วงพิลาแต่ว่าบุกขึ้นมาเยือน
บุกขึ้นมาแล้วก็ทำประตูได้ตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งแรกครับนำเจ้าบ้านอย่างระยอง FC ไปแล้วขวาลูกนี้โอ้ยตบกลับไปได้แล้วตรงกลางสนามปล่อยไหลแล้วโอ้โหกิติพงษ์บุญมากครับมาซุปเปอร์เซฟลูกนี้ของกิติพงษ์บุญมากครับโอ้เจ้าตัวนั้นขยับไปที่เสาแรกกูคิดว่าเสียตำแหน่งไปแล้วเหรอครับกูจะเป็นสุวิจักยิงลูกนี้โอ้ต้องชมอ่ะต้องชมทั้งคนยิงแล้วคนเนี่ยครับชมคนจ่ายก่อนทางขวานะครับโอ้ตีพบครับไหลมาให้กับสุวิจักแปรเน้นๆแล้วลูกนี้ครับโอ้โหแต่ว่ากิติพงษ์บุญมากครับยังโอ้ยอ่านจังหวะได้ดีครับนี่แหละครับสมกับเป็นมือหนึ่งของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน20ปีครับธนกิจครับไหลตามช่องออกมาตัวนี้ทางซ้ายได้ที่ปิวัฒน์เปตราแล้วมองอุตบกลับมาโอ้โหเกือบที่จะเปลี่ยนทางเข้าประตูตัวเองครับนนทวัฒน์บาทองครับโอ้เป็นนนทวัฒน์บาทองที่มาบล็อกไว้ได้แต่บอลก็เกือบที่จะปิ้นเข้าประตูตัวเองครับเนี่ยครับปิวัฒน์เปตราสุดขาของทางนนทวัฒน์บาทองนะครับนี่แหละครับจังหวะนี้ปิยวัฒน์เปตราหลุดขึ้นมาทางฝั่งซ้ายแล้วเปิดยัดกลับเข้าไปลูกนี้นี่นนทวัฒน์มรสังดุษฎีบุรณะจุฑานนท์เนี่ยโกสุนกีในยุคสมัยใหม่ฮะแล้วให้ตามช่องลูกนี้ได้สวยครับธนกิจโชติเมืองปักตกกลับเข้าไปแล้วขึ้นโขกแล้วโอ้โหซ้ำอีกครั้งก็ยังไม่ได้ดาบ3ลูกนี้ก็เรียบร้อยครับโอ้โหทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับโอ้จิรพงษ์พึ่งวีระวงศ์ครับเจ้าเดียครับโอ้ซ้ำดาบ3ให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดหนีไปเป็น2ประตูต่อ0ครับโอ้โห2ครั้ง2คาของพานุพงษ์วงศ์พิลาครับไปติดเซฟของณภัทรดำริดครับโอ้โหแม่จังหวะของณภัทรดำริด2เซฟครับของเขาแต่ว่าเอาไม่อยู่ครับนี่แหละครับมาดูจากจังหวะภาพช้าครับบอลของปิยวัฒน์เปตราครับเห็นแล้วให้มาที่นวพันธ์เชนชัยจ่ายตามช่องมาที่ธนกิจชลเมืองปากครับนี่ครับธนกิจชลเมืองปากแล้วตบกลับเข้าไปเลยครับลูกแรกของพานุพงษ์วงศ์พิลาครับแล้วซ้ำอีกครั้งก็ไปติดเท้าของนภัทรดำริดและดาบ3ครับเป็นจิรพงษ์พึ่งวีระวงศ์ครับโอ้กว่าจะสำเร็จในประตูที่2ครับครั้งแรกครั้งที่2และก็ครั้งที่3ครับของจิรพงษ์พึ่งวีระวงศ์ครับกัปตันเดียโอ้ลงมาในสนามแล้วทำประตูได้เลยครับเนี่ยครับครั้งที่2ของพานุพงษ์พิลาแล้วก็ครั้งที่3ของจิรพงษ์พึ่งวีระวงศ์ครับแหมดุษฎีให้มาตัววันนี้แล้วโอ้ยแล้วแต่แล้ววิ่งหนีมาได้ครับปิวัฒน์เปตรามาที่ธนกิจชลเมืองปากได้บอลแล้วจ่ายตามช่องลูกนี้ทางขวาเติมเกมขึ้นไปครับพิกเกเนตแล้วหาวิวัฒน์โอ้โหแล้วสุดท้ายนี่มาสไลด์ออกด้านหลังไปได้ครับเป็นด้านของนัสลูบลเฮงครับโอ้โหพิกเกเนตแล้วหาวิวัฒน์ได้บอลจะหลุดขึ้นไปทางขวาแล้วครับแต่นัสลูบลเฮงครับนี่ครับจังหวะนี้ครับจังหวะของทางดุษฎีครับให้ออกมาทางฝั่งซ้ายแล้วผู้ปิยวัฒน์เปตราวันนี้นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่โชว์ผลงานได้ยอดเยี่ยมจริงๆครับของทางวีรัมย์ยูไนเต็ดครับให้มาที่ธนกิจโชติเมืองปักครับพาบอลเลี้ยงจี้ไปเองเนี่ยครับจ่ายตามช่องของธนกิจครับโอ้ทางขวานี่เติมเกมขึ้นมาพิชเนตรหาวิวัฒน์ครับจังหวะสุดท้ายนี่ไปถูกทางด้านของนุสลีบลเฮงครับที่ตามไปเล่นได้แล้วก็สร้างความกดดันให้กับกองหลังของระยอง FC ได้ครับอ้าวแล้วก็รับใบเหลืองไปอีก1ใบไหมทางด้านของจิรพงษ์พึ่งวีระวงศ์ครับที่2ของเกมนี้ครับแล้วก็เป็นใบเหลืองของทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับทั้ง2ใบครับจิรพงษ์พึ่งวีระวงศ์ก็ไม่ตัดบอลจังหวะนี้ของโอ้โหวัฒนพงษ์ครับเปิดมาก็ไปตรงขออภัยครับเป็นนัตกรให้มาที่พิคเนตโอ้ยพิคเนตยังบังไว้ได้แล้วเปิดจับเข้ามาแถว2ลูกนี้โอ้ยคืนกลับมาแล้วก็โอ้โหธนกิจโชติเมืองปากครับแล้วก็เป็นปิยวัฒน์เปตราครับโอ้โหคนนี้ครับต้องบอกว่าทั้งยิงทั้งจ่ายในวันนี้ครับปิยวัฒน์เปตราแล้วจบด้วยนี่นะครับตัวบักแห่งยุคอย่างธนกิจโชติเมืองปากครับโอ้โห3ประตูต่อ0แล้วครับธนกิจโชติเมืองปากครับทำประตูให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับขึ้นนำเจ้าบ้านอย่างระยอง FC ครับแล้วก็เป็นการเปิดเข้าไปของทางปีวัฒน์เปตรามาดูบอลจังหวะนี้ครับนี่เลยครับต้องชมคนนี้ด้วยครับทางด้านของพิคเนตรหัสวิวัฒน์ครับเหลือบตามองเห็นทางด้านปีวัฒน์เปตราว่างอยู่แล้วคืนหลังกลับมาที่นี่ครับจุดนัดพบบริเวณใกล้กรอบเขตโทษเขาแล้วก็เป็นธนกิจโชติเมืองปากครับเขาทำประตูได้จากจังหวะนี่เลยครับจังหวะที่สอดขึ้นไปแบบนี้ได้
2-3 ครั้งแล้วครับในรายการนี้ครับธุรกิจโทษเมืองปักครับนี่แหละครับจากจังหวะนี้ครับตรงบริเวณจุดโทษใกล้ๆจุดโทษนี่แหละครับต้องบอกว่าในปีนี้2560ด้วยกันฮะสิงหามรสะวางยาวขึ้นมาทางฝั่งซ้ายระยอง FC ได้บอลมาทางซ้ายลูกนี้แล้วก็เปิดโค้งๆเข้ามาเอ้าแล้วสุดท้ายกิติพงษ์มุนมากครับโอ้ก่อนเลยครับนี่ครับจังหวะเปิดขึ้นมาของกิติพัฒน์ครับแล้วบอลไปกระดอนพื้นก่อนครับเป็นกิติพงษ์บุญมากครับที่ปัดออกด้านหลังไปครับเสียลูกเตะมุมให้กับทางด้านของระยอง FC ครับนี่แหละครับบอลมาของทางบอลวางมาทางฝั่งซ้ายของทางกิติพัฒน์ครับแล้วก็เป็นกิติพงษ์บุญมากครับที่ปัดออกด้านหลังไปครับไปแล้วครับมันสักครู่อ่ะเอาแล้วกิติพงษ์ทวงบอลมาได้สุดท้ายครับในช่วงทดเวลาครับดุษฎีให้กับปีวัตเปตาดุษฎีอ้าวแล้วลูกนี้ยังไปปั๊มแย่งไว้ได้ครับโอ้โหก็ใช้มือแล้วตรงนี้แล้วต้องยิ้มเลยฮะโอ้กัปตันทีมของทางระยอง FC ครับเป็นกัปตันทีมเลยครับนี่ครับจังหวะนี้ไปโดนทางด้านของดุษฎีฮะนี่ฮะดุษฎีไปใช้มือผักครับแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้ไปออกอาการอะไรฮะเจ้าตัวนี้ลุกขึ้นมาแล้วแหมลูกนี้กินพงวินมากยังออกมาคว้าไว้ได้แล้วก็จังหวะไปฟาวครับอาชีรัตน์ครับริชัดครับขออภัยฮะนี่ครับฟรีคิกของทางกิติพัฒน์ครับกิติพงษ์บุญมากออกมาคว้าไว้ได้แล้วครับริชัดไปชนลูกนี้ก็โอ้บอลเดี๋ยวมาดูตัดมาจังหวะนี้ครับธนกิจครับทางฝั่งซ้ายของมิรามิเตะครับธนกิจย่อแล้วหนีไปทางฝั่งซ้ายหนีได้ไหมตบกลับเข้ามาแถว2กีรพงษ์พุ่งมีระวงแล้วก็เรียบร้อยครับเราจนได้ครับประตูที่2ของจิรพงษ์พุ่งวีระวงแล้วก็เป็นแอสซิสต์ของธนกิจโชติเมืองปากครับโอ้โหต้องบอกว่า2ผู้เล่นจากทีมพัทรบพิตรที่เพิ่งจะคว้าแชมป์ฟุตบอล7สีมาแหละครับลงมาแล้วทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเลยครับทั้งจิรพงษ์พึ่งวีระวงแล้วก็ธนกิจโชติเมืองปากครับ2ประตูของจิรพงษ์พึ่งวีระวงครับ1ประตูของธนกิจโชติเมืองปากและอีก1ประตูของปิยวัฒน์เปตาครับทำให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดขยับขึ้นไปเป็น4ประตูต่อ0แล้วครับนี่ครับมาดูจังหวะนี้ครับธนกิจโชติเมืองปากครับได้บอลทางฝั่งซ้ายแล้วพาหนีไปชิดเส้นเลยครับแบบนี้แล้วก็ตบกลับเข้ามาตามสูตรแล้วเป็นจิรพงษ์ครับโอ้โหเจ้าตัวยืนอยู่แล้วก็พุ่งโขกเข้าไปฮะนี่ต้องชมในวันนี้ครับธนกิจช่วยเมืองปากครับเลาะไปถึงสุดเส้นหลังครับแล้วก็ตบด้วยเท้าซ้ายขยับเข้ามาแล้วจิรพงษ์นั่นแหละครับอยู่ตรงจุดโทษจุดนัดพบพอดีแล้วเป็นจุดนี้อีกครั้งหนึ่งที่ทำให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ประตูอีกหนึ่งครั้งครับโอ้แล้วสูตรนี้เรียกว่าสูตรที่ซ้อมกันมาแหละครับไปยืนรออยู่ตรงจุดโทษทันทีจิรพงษ์พุ่งวีระวงศ์โอ้โหยังอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์ PEAU 23ยังสเตอร์ลิง2024ครับเวทีนี้มีแต่ดาวรุ่งครับกับเกมของวีรัมยูไนเต็ดแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังครับวีรัมยูไนเต็ดครับบุกมาเอาชนะระยอง FC ไปได้4ประตูต่อ0โดยได้ประตูจากปิยวัฒน์เปตราครับแล้วก็จิรพงษ์พึ่งวีระวงศ์2ประตูและธนกิจโชติเมืองปักครับ